ด็กกระทบขนาดไหนคะบ้านเวนตอนนี้เด็กป่วยคู่เลย เบนก็ไม่รู้มันมาจากฝุ่นป่ะนะแต่ว่าตอนนี้ลูกป่วยแล้วก็ก็น่าจะเริ่มจากแบบคัดชิ่วก่อนเจ็บคอแล้วก็ป่วยแต่ว่าไม่มีไข้เราก็อาจจะไม่ได้มาจากฝุ่นอย่างเดียวหรอกอาจจะเป็นแบบเขาจะอาจจะร่างกายเขาไม่โอเคอะไรนี้ด้วยมั้งคะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนนี้ทั้งพี่ทั้งน้องก็คือเป็นทั้งคู่เลยแล้วเราเองเราเป็นบ้านไม่อยู่อนุสาวรีย์อ่ะตรงนั้นก็ฝุ่นแน่นอยู่ตื่นตัวกับเรื่องนี้ขนาดไหนคะพี่เบนก็ตื่นตัวเหมือนกันนะเพราะตอนนี้พอเขาป่วยก็เราก็ให้หยุดโรงเรียนก็ไม่ได้ไปใช่ไหมเราก็รู้สึกว่าคืออย่างผู้ใหญ่เองอ่ะเราเองเรายังแสบคอเลยนะเดินออกจากบ้านเนี่ยเรารู้สึกนี่พี่ยังรู้สึกที่แสบคอแสบจมูกอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยคิดว่าถ้าเป็นเด็กน้อยเขาคงรู้สึกแต่เขาอาจจะอธิบายไม่ถูกว่าเขารู้สึกยังไงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราก็รู้สึกว่าถ้ามันมีอะไรมาทำให้มันหายไปเร็วๆก็ดีเนาะตอนนี้คือเครื่องกรองอากาศเต็มบ้านเลยอะค่ะวางทุกที่การออกไปข้างนอกถ้าไม่จำเป็นไม่ไปเที่ยวเล่นยังไงคะคือถ้าไม่จำเป็นจะไม่ออกไปข้างนอกแต่ว่าถ้าบางทีแบบอาจจะต้องเอาลูกไปเรียนหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือให้อยู่ในเนี่ยอย่างในที่สถานที่ปิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะข้างนอกก็คงอาจจะแบบไม่ได้ออกไปอะจะถามว่ามันแบบมันหลีกเลี่ยงได้ไหมมันอาจจะยากนะสำหรับในการใช้ชีวิตประจำวันหรือการทำงานอ่ะมันก็ยากแต่ว่าสำหรับเด็กน้อยอะค่ะคือถ้าโอเคให้หยุดเรียนจริงแต่ว่าหยุดนานก็ไม่โอเคไหมมันก็ต้องไปเรียนอะเนาะแล้วก็อันนี้มันเป็นแบบปลายเหตุมากๆเลยอะแล้วเราก็ทำให้มันไม่ได้หยุดอยู่บ้านแล้วฝุ่นมันหายเนี่ยออกมาก็อาจจะต้องแบบรบกวนทุกคนช่วยกันอยู่แล้วแหละเราก็ไม่รู้ควรจะทำไงได้บ้างเนาะเราก็ดูจากคนอื่นก็คือแบบอาจจะถ้าเราหยุดอยู่บ้านโอเคล่ะจะไม่ได้พ่นมลภาวะมลพิษเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะช่วยได้นิดหน่อยแล้วก็วันนี้ยังคุยกับแม่อยู่เลยเพราะแม่คนจีนเนาะแม่จะต้องเผาอะไรสักอย่างไปแน่ก็เลยบอกแม่ว่าแม่เผาทองไปอย่างเดียวพอแล้วให้นางไปซื้อเอาเองเข้าใจป่ะเออเอาเงินไปแล้วก็เดี๋ยวอยากซื้อเสื้อผ้าซื้อ iPhone ซื้อบ้านอะไรเอาเงินไปแล้วเดี๋ยวไปซื้อเอานะเนี่ยก็ไม่ต้องเผาเยอะแยะอย่างงี้ไงก็ช่วยกันลดมลภาวะนิดนึงแล้วก็เผาไปก็คุยไปนะคิดว่าคงอาม่าน่าจะเข้าใจได้ว่าเอาทองไปซื้อของเอาอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะแบบอาจจะต้องเผาแหละอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราพูดกันตรงๆคือมันเป็นประเพณีอ่ะแต่ว่าอาจจะต้องแบบเผาน้อยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แม่ทำไมเอาเขาสัมภาษณ์อยู่นะตัวขึ้นมาแล้วตัวตะกวนหรือเปล่าวะไปอยู่กับพ่อแป๊บนึงสิเอ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออยู่ด้วยนะคะขออยู่ด้วยใช่ไหมคะอันนี้ไม่พูดเลยในวอล์กพูดเยอะจังเลยอันนี้ไม่พูดนี่ต้องพิมพ์ภาพการ์ตูนตัวไหนคะชอบใครคะน่าไม่พูดไปลงหาพ่อชอบใครคะมิกกี้เมาส์มิกกี้เมาส์โอเคชอบมิกกี้เมาส์ชอบใครอีกชอบนีโม่แมนนี่เมาส์มินนี่เมาส์โอเคมิกกี้เมาส์นีโม่ไหมนีโม่โอเคค่ะมีตัวอื่นอีกไหมคะปลาซับฟิชปลาซับฟิชมาจากไหนอะอะไรโรงเรียนอ๋อที่โรงเรียนโอเคเดี๋ยวลงมาถามคุณพ่อก่อนคุณแม่คุยแป๊บนึงแป๊บนึงกำลังใจไปทาง IG เรียบร้อยแล้วค่ะแต่จริงๆเบนเชื่อว่าพี่เขาก็รู้แหละว่าทุกคนก็คอยเป็นกำลังใจให้จริงๆตั้งแต่รอบแรกที่ตอนนู้นเราก็เคยไปเยี่ยมแกอยู่เนาะแล้วก็เคยคุยกันอยู่เหมือนกันว่าตัวแกก็เครียดเหมือนกันว่าถ้าจะต้องเข้าไปอยู่จริงๆมันจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่สิ่งเดียวที่เบนรู้สึกว่าแกมั่นคงเลยคือแกพูดเลยว่าไม่ต้องกลัวพี่ถ้าถึงเวลาตัดสินแล้วพี่ก็ทำตามนั้นเลยพี่ไม่หนีพี่ไม่อะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราก็รู้สึกว่าแกก็เป็นคนแบบพูดจริงทำจริงอ่ะเนาะใช่ไหมเราก็เราก็ถึงเวลาที่มันจะต้องเป็นอย่างจริงแกก็ยอมรับอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อย่างเดียวที่ทำได้คือตอนนี้คือเป็นกำลังใจให้แล้วก็รอให้แกออกมาสร้างผลงานดีๆให้พวกเราได้ดูอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าพูดถึงการในการทำงานนะคะพี่เบนเขาเป็นยังไงบ้างกับพี่เ
โอ้โหการทำงานพี่ยุทธที่พี่เรารู้สึกว่าทึ่งในตัวของผู้ชายคนนี้มากพี่ยุทธเขาเป็นคนคือตอนนี้ยังไม่มีใครแทนที่ตรงนี้ได้นี่พูดกันตรงๆเนาะคืออาจจะมีคนอื่นที่แบบเก่งแต่ว่าพอเป็นอะไรที่เป็นพี่ยุทธเนี่ยคือพูดขึ้นมาคือมันไม่มีใครไปอยู่ตรงนั้นแทนเขาได้เลยอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าทุกอย่างที่แกทำมาคือแกแบบเต็มที่แกตั้งใจอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรดีอะความเป็นตัวของตัวเขาเองกล้าเสี่ยงกล้าอ่านกล้าที่จะแบบทำข่าวอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นรู้สึกว่าแกเต็มที่กับทุกครั้งทุกวันทุกข่าวที่แกอ่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่ว่ามาถึงแล้วก็อ่านไปข่าวอ่าน 6:00 น.แกมาตั้งแต่ 2:00 น. 3:00 น.เงี้ยเนาะป่ะคือต้องมาทำการบ้านต้องอะไรเงี้ยคือบางคนอาจจะรู้สึกว่าก็แค่หน้างานข่าวเองมันไม่ได้ยากอะไรเลยอะไรเงี้ยอ่านตามสคริปต์ไงอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันยากกว่านั้นเยอะชีวิตนักข่าวยากกว่านั้นเยอะแล้วก็จะอ่านอะไรคือต้องมีความรู้อ่ะแล้วก็ต้องทุ่มเทกับงานตรงนั้นค่อนข้างเยอะแล้วแกไม่ได้ทำแค่นี้ไงเหมือนตอนที่รับบริจาคน้ำท่วมหรืออะไรก็แล้วแต่คือไปรู้สึกว่าแกทำจริงๆอ่ะแล้วแกก็ลงพื้นที่จริงๆไปช่วยจริงๆอะไรเงี้ยค่ะคือมันก็เราเป็นเชื่อว่าไม่ใช่เป็นคนเดียวนะทุกคนน่ะเห็นความตั้งใจในการทำงานของแกอยู่แล้วว่าแกเป็นคนแบบทุ่มเทขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าเราเสียดายอ่ะเราเสียดายบุคคลที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นบุคคลสำคัญของวงการข่าวไปเลยอ่ะเรารู้สึกว่าแต่เราเชื่อว่ายังไงวันนึงไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะได้เห็นแกกลับมาอ่านข่าวแน่นอนค่ะเป็นเจอเขาเครียดไหมเพราะว่าเขาจะต้องลงทุนรายการมาดูรายการแม้จะไม่ได้อยู่เบนหรอจริงๆช่วงหลังเบนไม่ได้เจอแกเลยนะเพราะตัวเบนเนี่ยมันก็ไม่ได้เข้าไปอ่านเหมือนกันแล้วก็ไม่ได้มีโอกาสเจอแต่ว่าปีที่แล้วได้ไปทานข้าวกันปีที่แล้วได้ไปกินข้าวกันแล้วก็ได้พูดคุยอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆจะถามว่าตอนนั้นแกเครียดไหมเนี่ยพูดตรงๆเลยนะความเครียดมีตลอดแต่แกก็พยายามเฮฮาแหละแกก็พยายามใช่แกก็แบบเป็นยังไงทุกคนคิดถึงนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจะพูดว่ายังไงดีแกก็ไม่ได้ล่าเริงเป็นแบบว่าไม่ได้มีเรื่องอะไรเนอะใช่ไหมแต่แกก็จะเป็นห่วงพวกเราอยู่ว่าแบบถึงพี่ไม่อยู่ก็ตั้งใจทำงานกันนะอะไรอย่างเงี้ยก็คือมาให้กำลังใจน้องๆก็ไม่อยากให้น้องๆเครียดไปด้วยใช่แกรู้สึกว่านั่นเป็นเรื่องส่วนตัวแกนะงานก็ทุกคนก็ทำไปไม่ต้องมากังวลเป็นเพื่อนแกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจใช่เราก็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจเพราะว่าต้องบอกว่าแบบเบนก็ได้ผูกพันกับเรื่องเล่าเช้านี้คือผูกพันกับพี่สรยุทธเยอะมากเหมือนกันนะคือตั้งแต่ตอนแต่งงานก็แกก็ยกที่ให้ในรายการประกาศไปเลยลูกอะไรอย่างเงี้ยมีลูกก็ไปประกาศตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยคือแกก็เป็นเหมือนกับเป็นแบบเป็นพี่ชายที่แบบน่ารักมากๆที่แบบว่าให้โอกาสเราคอยบอกคอยสอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็คือพอเวลามันเป็นอย่างเงี้ยเนาะเราก็เครียดกันนะคือเราก็รู้สึกว่าเข้าไปอยู่ในนั้นไม่รู้ว่าแกจะเป็นยังไงบ้างแกจะโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เชื่อว่าด้วยความที่แกเป็นคนน่ารักแล้วก็ช่วยเหลือชาวบ้านอะช่วยเหลือคนอื่นอะไรเงี้ยเข้าไปทุกคนก็น่าจะรักแกแหละเมื่อไหร่คุณบอกว่าแป๊บเดียวเดี๋ยวพี่ยุทธก็กลับมาเหมือนกลับมาหน้าจอแล้วอะไรเงี้ยเขาคิดเรามีความคิดนั้น6ปีอะพุ่งตรงเราอยู่ข้างนอกไงแป๊บเดียวคนอยู่ในนั้นวันนึงก็โคตรนานเลยนะมันไม่เหมือนกันหรอกคือคนมีทุกข์อะเวลามันอยู่ชั่วโมงนึงมันก็นานนานอะไอ้สนุกมันแป๊บเดียวอยู่แล้วแหละแต่แค่ว่าคนอยู่ตรงนั้นมันก็เครียดไงแต่เบนก็เชื่อว่าแกก็คงแบบคิดอะไรล่วงหน้าไว้บ้างแล้วแหละว่าถ้าเข้าไปแล้วจะเป็นยังไงจะอยู่ได้ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่างน้อยเป็นเชื่อว่าสิ่งหนึ่งที่มันมีมาก่อนนั้นคือเรื่องการทำใจอะที่เป็นพูดอะจะตัดสินยังไงแกก็รับอยู่แล้วซึ่งแกก็เป็นเชื่อว่าแกก็ทำใจมาในระดับนึงแล้วล่ะแต่ว่าถ้าไม่ติดมันก็ดีถูกไหมถ้าไม่ได้เข้าไปอยู่ในนั้นมันก็ดีแต่ว่าในเมื่อมันจะต้องอะก็เป็นไปตามกระบวนการที่ถูกต้องซึ่งก็เป็นถือว่าแบบเป็นคนที่ก็น่าชื่นชมนะก็ยอมรับไปอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นว่าอย่างน้อยทุกคนก็ชื่นชมแกล่ะว่าแกก็ทำตามกระบวนการที่ถูกต้องขอบคุณนะคะ